สวัสดีครับช่วงนี้ก็อยู่กับครูอาร์มนะครับกับกีตาร์อีซี่ช่วงนี้ก็จะมารีวิวพีเทิลนะครับยี่ห้อดังเลยทีเดียวนะครับเป็นบูติกเอฟเฟกต์นะครับมีชื่อว่า Providence นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Sonic Drive นะครับก็มีความพิเศษที่ว่าเป็น Overdrive นะครับที่มีเกณฑ์ค่อนข้างจะมากกว่า Overdrive ทั่วไปนะครับปุ่มก็มีให้อยู่ประมาณ4ปุ่มนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นปุ่ม Drive นะครับปุ่ม Drive จะอยู่ตรงนี้นะฮะปุ่ม Drive แล้วก็Level แล้วก็ Tone แล้วก็ Fast Switch นะครับไอ้ส่วนของ Fast Switch เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความหนาของเสียงนะครับสำหรับคนที่ใช้พวกสตาร์หรือซิงเกิลคอยนะครับก็จะได้เสียงที่หนาขึ้นนะครับสำหรับการกดตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นฮัมบักกิ้งก็เสียงก็จะยิ่งหนาขึ้นไปอีกนะครับอันนี้สิ่งที่กีตาร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นกีตาร์สตาร์นะครับเป็นซิงเกิลคอยทั้ง3ตัวทั้งตำแหน่งเน็กแล้วก็มิดเดิลแล้วก็บิดด้วยนะครับอันนี้ผมต่อตรงเข้ากับซาวการ์ดนะครับไลซิกนะครับ KB 37แล้วก็ต่อตรงผ่านเอฟเฟกต์นะครับตรงเข้าที่ซาวการ์ดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงคลีนกันก่อนนะครับเสียงคลีนเพียวๆจากตัวกีตาร์ก่อนเป็นบริดจ์พิกอัพนะครับก็นี่ก็เป็นเสียงของบิดพิกอัพนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัว Sonic Drive กันเลยครับอันนี้จะเปิดกลางทั้งหมดแล้วก็ปุ่ม Fast Switch เนี่ยผมยังไม่กดนะฮะยังไม่กดก็ไว้ปกตินะครับเป็นโหมดปกติเกณฑ์อยู่ที่เที่ยงนะครับดูความบาลานซ์ก่อนแล้วกันสำหรับในส่วนของเสียงคลีนกับเสียงแตกนะครับที่เปิดไว้กลางแฟททั้งหมดนะครับนี่เสียงคลีนค่อนข้างจะบาลานซ์เลยทีเดียวนะครับคือไม่ต้องปรับชดเชยอะไรเยอะสำหรับในส่วนของการกดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของโทนกันก่อนแล้วกันนะครับของโทนค่อนข้างจะทำมากว้างพอสมควรนะครับเราจะปิดสุดดูนะครับลองนะครับลงที่ปิดโทนสุดนะครับขึ้นมาเป็นประมาณ9โมงเที่ยงนะครับก็จะไม่ทื่อจนเกินไปนะสำหรับในการใช้ส่วนของโทนนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของเกณฑ์กันบ้างแล้วกันนะครับในส่วนของเกณฑ์ก็จะเริ่มจากปิดเกณฑ์เลยก็เกิดจะเป็นเสียงคลีนนะลองเปิดมาสักจะมีความเหนียวติดมือขึ้นมาบ้างเลยนะตอนนี้
หางเสียงค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรนะลองเปิดสักบ่ายโมงพิเศษกันดูว่าที่ว่ามันพิเศษตรงไหนตัวนี้ผมจะเริ่มจากที่ไม่กดนะครับเป็น power chord ก่อนแล้วก็จะกดในปุ่มของ fast switch ด้วยสังเกตว่าย่านเสียงจะหนาขึ้นคือตอนที่เราเปิดเกณฑ์เยอะๆนะครับปิดก่อนแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาสักประมาณบ่ายสามแล้วกันครับนี่ลองเล่นกับดีเลย์ดูครับผมใช้ DD3 นะครับปรับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอบอกเลยแล้วกันว่า Sonic Dice ก็เป็น Overdrive ก้อนหนึ่งที่ให้เสียงที่ค่อนข้างนวลแล้วก็ออกสุภาพถ้าหากว่าใครที่ชอบแบบ เล่นได้กว้างๆนะครับก็ตัวก้อนนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโทนเสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนเนื้อเสียงของกีตาร์ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับสำหรับ Sonic Dice นะครับอีกอย่างนึงก็คือพูดถึงว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการกดสวิตช์แล้วจะมีเสียงปุกปักปุกปักนะฮะต่อให้มีก็จะเบามากครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวของความพิเศษของ Providence เนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับวงจรเรกูเลเตอร์ซึ่งจะตัดสัญญาณในส่วนของไฟฟ้าสถิตออกนะครับดังนั้นก็เลยช่วยใจได้เลยว่าทุกครั้งที่เหยียบเนี่ยไม่มีเสียงปุกปักให้เราได้กวนใจแน่นอนอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปในต่อไปว่าผมจะมารีวิวอะไรให้ได้ฟังกันอีกนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ